น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสุดปังครับผมปังที่สุดใน3โลกครับตอนนี้ยอดวิวเพชรเอิ้นฮักนางเอกหน่อยทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอ้โหแทบไม่เชื่อสายตาครับผมเอิ้นฮักนางเอกหน่อยทะยานขึ้นสู่100ล้านพี่น้องฟังบ่ผิดครับเอิ้นฮักนางเอกหน่อยทะยานขึ้นสู่100ล้านครับก่อนที่เราสิมาเว้าเอิ้นฮักนางเอกหน่อยเนาะมื้อนี้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถ่าย MV เพลงยืน1แม่นเขายืนเมาแม่นน้องนะครับแล้วก็จะปล่อยมื้อนี้นะครับจะปล่อยเขาเอิ้นว่าทีเซอร์เป็นตัวอย่างนะครับอีกครึ่งชั่วโมงบ่จบถึงโพสต์ล่าสุดเนาะอีกครึ่งชั่วโมงปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่อุ๋งอิ๋งที่ต่อเรียวแล้วก็ช็อตสาวน้อยนะครับผมเข้าไปเลยครับอยู่ต่อตอนหน้าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อยู่หน้า YouTube นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันสิลุงเป็นช็อตเนาะแล้วก็เป็นวิดีโอเรียวนะครับรอติดตามกันว่าสิเป็นใดนะครับนี่นะครับเพิ่นกำลังถ่าย MV พี่น้องมื้อนี้ถ่าย MV นะครับและเพลงนี้นะครับจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพิดอินดี้เรคคอร์ดนะครับวันที่26ธันวาคมนี้ถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันแฮชแท็กยืนหนึ่งแม่นเขายืนเม่าแม่นน้องแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับอู้เห็นอีหลาแต่งสุดนี่แล้วแบบเรียวเนื้อเพลงเหมือนแบบเนื้อเพลงเพลินอ่ะเป็นเพลงเศร้าแล้วว่าเบิ้มบอกว่าอุ๋งอิ๋งทายเอ็มวีแล้วแบบเพชรนาเศร้าให้พี่น้องโอ้โหนี่แหละเขาเอิ้นว่านักแสดงมืออาชีพแล้วในตอนนี้เนาะนี่นะครับ18นาฬิกา39นาทีนะครับปล่อยทีเซอร์นะครับมารอฟังรอเบิ่งตัวอย่างกันเนาะว่าสิเป็นจังใดยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นนอกนะครับเวอร์ชันน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วมือนี้ทั้งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ใสหนอวันที่23นะครับ23ธันวาคมทั้งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านนาแพงตำบลนาแพงอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอย่าลืมไปผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แถวขอนแก่นหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงน้ำเด้อครับเบิ่งยามไหนกับม่วนตลอดสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนี่ครับล่าสุดผมไปเบิ่งอยู่ที่อำเภอเชียงข้างจังหวัดเลยกับสุดยอดอีหลีม่วนลำโพงเครื่องเสียงดีโชว์ดีองค์ร่วมองค์ประกอบดียิงช่วงตัดวงอีกออกมาเด้อพี่น้องคนเต็มหน้าเวทีครับโบหัวมาแต่ใส่คนมาอยู่หน้าเวทีรอถ่ายองค์อิงรอบอกว่าให้กำลังใจให้ตีบองค์อิงเนี่ยหลายคักเป็นภาพที่เฮาบ่ค่อยเห็นแหมพี่น้องว่ากระแสตอบรับของหมอลำจะดีขนาดนี้อุ้งอิงนี่แหละเป็นคนแรกๆเลยที่เห็นได้แบบนี้เนาะเหมือนตอนที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปนะครับเพลงเอิ้นฮักนางเอกหน่อยทะยานขึ้นสู่100ล้านนี่นะครับทะยานขึ้นสู่100ล้านนั่นก็คือเอิ้นฮักนางเอกหน่อยในช่องต่อๆนะครับในต่อๆนะในแอปดำนะครับมียอดเข้าชมมากกว่า96ล้าน8แสนเดี๋ยวนะ96ล้าน8แสนครั้งใกล้สิ100ล้านแล้วครับพี่น้อง96ล้าน8แสนครั้งนะครับเอิ้นฮักนางเอกหน่อยในต่อนะ96ล้าน8แสนครั้งเป็นเหมือนเป็นยอดคนหายอดแฮชแท็กหรือว่ายอดใส่เสียงเพลงนี่นะครับยอดเข้าชมมากกว่า96ล้าน8แสนครั้งแล้วกะเพลงเอิ้นฮักนางเอกหน่อยนะครับที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพิดอินดี้เรคคอร์ดตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่10ล้านกว่าวิวหลังจากปล่อยออกมา1เดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดือนกว่าๆปล่อยตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23เนาะเดือนกับอีก4หามื้อแม่นบ่ยอดวิวอยู่ที่10ล้าน 241,000 ครั้งครับผม
10,241,000 ครั้งมียอดกดถูกใจมากกว่า 150,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผมยอดคอมเมนต์มากกว่า 240,000 คอมเมนต์โอ้โห 240,000 คอมเมนต์ฟังบ่ผิดครับแล้วกับเพลงนี้ได้สั่งสถิตินะครับติด1ในแมลง9วันติดแล้วก็ติดแฮชแท็ก2ในแมลงอีกหลายวันคือกันครับนี่แหละครับนี่ก็คือความปังของอีลาอุ้งอิงเนาะแล้วก็รอเพลงใหม่ครับเพลงใหม่จะปล่อยออกมาในวันที่29ขออภัยครับ26ธันวาคมนี่นะครับ26ธันวาคมที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเวลา 9:00 นรอเลยรอถล่มแช่ถล่มคอมเมนต์ให้เพลงนี้ติด1ในมาแรงนะครับผมเสื้อว่าติดแน่นอนจังใดก็ติดครับติด1ในมาแรงแน่นอนครับแต่ว่าสิติดจักมือขนาดเองและอุ้งอิงจะทุบสถิติเจ้าของได้บอติด1ในมาแรง9วันติดใช่มั้ยเพลงที่แล้วเนาะเอิ้นท่านนางเอกหน่อยติด1ในมาแรง9วันติดแล้วพอมาหอดเพลงยืน1แม่นเขายืนเมาแม่นน้องเนี่ยติด1ในมาแรงแน่นอนแต่ว่าจะติดจักมืออ่ะเฮาก็จะซอยกันดันซอยกันปั้นแล้วก็ซอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นําเด้อพี่น้องเด้อซอยกันคอมเมนต์เข้าไปหลายๆนะครับเพื่อเป็นการเคยเอิ้นว่าพักดันคลิปถ้ามีคอมเมนต์หลายวิดีโอก็จะถูกประวาเคยเอิ้นว่าพักดันถูกแบบให้มันเด้งขึ้นมาหน้าฟีดแม่พี่น้องครับนะแล้วพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้วันที่24ธันวาคมอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งรับบทเป็นนางเอก MV ของพระเอกวัดศิวดลนะครับเพลงเอาบ่แฟนสิเป็นไห้ที่จะปล่อยออกมาในมืออื่นนะครับพรุ่งนี้วันที่24ธันวาคมเวลา 9:00 นที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับมาลุ้นกันว่านาง MV อุ้งอิงจะเลือกไผเพราะว่ามีพระเอก MV ถึง3คนนะครับ3คนเลยนะมีน้องเตายองน้องนัทสุรศักดิ์แล้วก็คุณคู่ชินจังแล้วก็มีอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งเป็นนางเอก MV ครับมารอเบิ่งกันว่าเพลงนี้อุ้งอิงจะเลือกไผใน MV นะครับใน MV อุ้งอิงจะเลือกไผแล้วก็มาซอยกันพักดันซอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซอยกันปันยอดวิวให้กับพระเอกวัดศิวดลน้ำเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับมืออื่นเศร้าเพลงเอาบ่แฟนสิเป็นไห้หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อไห้เพลงของพระเอกวัดศิวดลติด1ในมาแรงแล้วผมเชื่อว่าติดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับมียอดบอกว่ายอดการเข้าชมเนี่ยของเพลงเอาบ่แฟนสิเป็นไห้นี่พี่น้องเดี๋ยวผมสิขอเบิ่งนะเกือบ10ล้านเอาบ่แฟนสิเป็นไห้เนี่ยมียอดรับชมนะครับอยู่ในต่อเนาะมากกว่า9,200,000ครั้งเกือบ10ล้านแล้วก่อนที่สิปล่อยเพลงเนี่ย10ล้านแน่นอนแล้วมืออื่นปล่อยมาต้องปังแน่นอนครับบาวโจดีไซน์กับเสื้อว่า FC แฟนคลับก็รอกดไลค์กดแชร์รอปันยอดวิวให้อยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะอ่ะขอให้เพลงที่จะปล่อยออกมา2เพลงนี้ปังๆนะครับปังๆเชื่อว่าปังอยู่แล้วเนาะเข้าเสื้อมือทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งแล้วกับศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งล้วนแต่มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับในด้านพลังเสียงแล้วกับโปรดักชันผมมักโปรดักชันดีอีหลีหลังจากที่เฮาได้เบิ่ง 2-3 เพลงล่าสุดนะตั้งแต่เอิ้นทางนางเอกน้อยแล้วก็มายืนหนึ่งเป็นเขายืนมองเป็นอายเวอร์ชันบอสโจแล้วก็มาเวอร์ชันของพี่แมนมณีวันหูสึกว่า MV เพิ่นแตกต่างกันแต่ว่ามันเบิ่งแล้วเฮาอินมั้ยอินไปกับบ่ว่าจะเป็นนักแสดง MV ทั้งเบิดแล้วก็อินไปกับฉากใน MV แล้วก็มาบวกกับแบบว่าเสียงร้องของศิลปินแต่ละคนนี่ที่มีเอกลักษณ์เป็นคนเจ้าของคือเวอร์ชันไผเวอร์ชันมันเนาะพี่น้องเนาะยังอ่ะยังเพลงของบอโจนะครับเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนมองแมนอ้ายที่ร้องกับคุณเพชรสหรัฐต้นฉบับก็ร้องไว้ดีครับต้นฉบับร้องไว้ดีมากพอมาถึงเวอร์ชันคอเวอร์ยังของพี่แม่มณีวันเนาะอันนี้ก็เฮ็ดไว้ดีคือกันคือแตกต่างกันแต่ว่าลงโตทั้ง2เวอร์ชันเรามารอฟังเวอร์ชันของอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งนะครับเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งยืนหนึ่งแมนเขายืนมองแมนน้องจะออกมาเป็นจังใดเสื้อว่าอีหลานน้อยของเฮาเก่งอยู่แล้วน้องเฮ็ดได้แล้วกับเพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับบ่าวโจดีไซน์กับได้นำข่าวสารดีๆนะครับมาเบาให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันครับส่วนผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจดีไซน์นำเด้อครับสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ